ฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่อุ้ยในเกม Totally Accurate Battle Simulator โอเคนะพูดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เริ่มกันเลยแทนแทนโอ้โหตกใจเลยนะหรือเรียกย่อว่าแท็บก็ได้ครับแท็บ S นะฮะต่อไปเห็นไหมเห็นไหมเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายน้ำเงินกับฝ่ายแดงนะท่านผู้ชมอ่ะเรามาอยู่ในโหมดของแซนด์บ็อกซ์ดีกว่าโอเคนะเอาเป็นซิมูเลชันเลยนี่ฮะปึ๊บโอเคมันจะมีฝั่งสีน้ำเงินกับฝั่งสีแดงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวฝั่งสีน้ำเงินนั้นพี่อู๋จะเอาเป็นแมมมอธละกันนะแมมมอธ1กี่ตัวดี4ตัวใช้เงินไป 8,800 บาทโอ้โหต่อไปฝั่งแดงนะฝั่งแดงจะให้ต่อสู้กับกลุ่มของชาวนานะอะไรที่เกี่ยวข้องกับชาวนาบ้างเอากลุ่มแรกเลยเรียกว่าครึ่งนะครึ่งมนุษย์หรือเปล่านี่นะประมาณ 8,800 นะ 8,800 โอเคนี่ 8,800 เท่ากันเป๊ะเลยท่านผู้ชมลองทายดูซิว่าฝ่ายน้ำเงินช้างแมมมอธกับฝ่ายแดงลูกครึ่งครึ่งคนครึ่งสัตว์หรืออะไรก็ไม่รู้แปลไม่ออกนะอันนี้รู้ว่าเป็นลูกครึ่งแล้วกันครึ่งมนุษย์หรือเปล่านะดูซิว่าใครจะชนะสตาร์ทเริ่มโอ้โห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 ไม่เอาไม่เอาไม่โอ้โหโอ้โหน่าหวาดเสียวเหลือเกินโอ้โหปรากฏว่าบลูก็คือฝ่ายช้างแมมมอธเป็นฝ่ายชนะโอเคอ่ะต่อไปนะอยากรู้ว่าในโหมดของชาวนานั้นใครจะชนะช้างแมมมอธไปได้เคลียร์ก่อนฝั่งแดงนะเคลียร์สิโอเคเอาละฟาร์มเมอร์คือชาวนามีอาวุธด้วยนะก็คือที่ไอตัวเกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรนะจะล้มช้างแมมมอธได้หรือเปล่านะท่านผู้ชมเท่ากันฮะเงินเท่ากันเลย 8,800 เกินมา20บาทไม่เป็นไรลุยไปดูใกล้ๆสิโอ้โหว้าวว้าวว้าวนี่นี่นี่เอาไงเอาไงนะแมมมอธไฟน้ำเงินเป็นไงบ้างโอ้โหล้มตายไปบ้างเหมือนกันนะแมมมอธเอานะเอาไงไฟไหนจะชนะนะท่านผู้ชมเอาใจช่วยเอาใจช่วยหน่อยใครชนะครับเอาบลูแล้วก็คือฝ่ายช้างแมมมอธชนะอีกแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะโอเคนะตอนนี้ชาวนาที่ถือไอ้แหลมๆนะฮะก็แพ้ไปเหมือนกันโอเคทีมชาวนาแพ้ไป2กลุ่มแล้วนะต่อไปนี่คือคนลดน้ำหญ้านะใช่ไหมใช่ปะไปไม่ออกนะท่านผู้ชมโอ้โหเกินนะ 8,820 มากกว่าคัน20บาทไม่เป็นไรนะโอเคลุยเลยเอ้าเอานะช้างแมมมอธยังไม่แพ้เลยอันนี้กลุ่มที่3แล้วนะเป็นไงบ้างโอ้โหกลุ่มนี้ช้างแมมมอธบอกว่าสบายมากโอ้โหแป๊บเดียวเองนะโอเคเอานะเราไปดูกลุ่มต่อไปโอ้โหถ้าท่านผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะฮะกลุ่มนี้คือกลุ่มคนขายยาน่าจะเป็นยาพิษนะเนี่ยโอ้เกินพอไหมโอเคเกินกว่ากัน40บาทไม่เป็นไรสู้ได้อยู่แล้วช้างแมมมอธของเราสู้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันคว้างอะไรวะน่าจะเป็นยาพิษแน่นอนเลยยาฆ่าแมลงหรือเปล่าวะยาฆ่าแมลงแน่ๆโอ้โหตัวเขียวเลยช้างตัวเขียวแต่ก็ยังชนะอยู่นะท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆเลยนะ
ฮะเงินเท่ากันฮะช้างแมมมอธยังไม่แพ้เลยอ่ะดูต่อไปนะฮะอันนี้เป็นแบบว่าน่าจะเป็นพวกเกี่ยวหญ้าเปล่าวะโอ้โหเกินมากเกินเราจะไม่ให้เกิน 8,800 นะฮะเกิน40บาทไม่เป็นไรนิดหน่อยนะฮะสู้ไหวไหมช้างดูซะก่อนว่าเคียวมันคมขนาดไหนเนี่ยโอ้โหท่านชมคิดว่าใครจะชนะนะตอนนี้ช้างเราไม่เคยแพ้มาเลยสู้มา4ทีมแล้วนะมาดูกลุ่มนี้บ้างเอ้าลุยโอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 ช้างล้มไปหนึ่งตัวนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยพลิกล็อกแล้วตอนนี้ช้างแมมมอธของเราล้มไปแล้วแพ้กับฝ่ายแดงนะคนที่มีเขียวเกี่ยวหญ้าใช่ไหมเขียวหรือเปล่าเรียกไม่ถูกเหมือนกันโอเคนะฮะเอานะตอนนี้ทีมของชาวนานะชนะไป1กลุ่มแล้วอ่ะต่อไปอันนี้เป็นรถเข็นคนยูรถเข็นนะฮะรถเข็นอะไรนะรถเข็นหญ้าเปล่าวะโอเคอ่ะเฮ้ยโอ้เกินไปป่ะอ่ะต่อให้เลยรถเข็นมี 9,000 บาทนะฮะแมมมอธของเรา 8,800 นะลองดูซิว่าช้างแมมมอธจะสู้ไหวหรือเปล่าลุยมันชนอย่างเดียวเลยเว้ยเฮ้ยรถเข็นชนอย่างเดียวไหวไหมไหวไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูสกอร์นะโอ้ยังไม่สิ้นสุดนะสงครามยังไม่จบบลูก็คือฝ่ายช้างแมมมอธชนะอีกแล้วสุดยอดจริงๆเลยนายเนี่ยนะอ่ะกลุ่มสุดท้ายคุณไล่กาป่ะนี่ไม่เกินเอาไปคนหนึ่งโอเคอ่ะต่อให้นะก็คือ 8,400ถ้าใส่มันเกินนะเกินมากด้วยโอเคเอาล่ะนะดูซิว่าช้างแมมมอธสู้ไหวไหมหุ่นไล่กามันมีอะไรดีหรือเปล่าวะเนี่ยมันถึงแพงยังโอเคลุยโอ้โหดูมันปล่อยกาออกมาได้ด้วยโอ้โหโอ้โหกาจิกช้างโอ้โหแป๊บเดียวเองโอ้โหฝ่ายหุ่นไล่กาชนะนะฮะสีแดงเรดนะฮะชนะโอ้โหสุดยอดจริงโอเคนะสรุปก็คือมีทีมไหนมั้งครับทีมที่มีเคียวแบบนี้กับหุ่นไล่กาชนะนะชนะนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนอกนั้นแพ้ช้างหมดเลยนะสำหรับเกมนี้ถ้าใครชอบลองโหลดไปเล่นฮะชื่อว่าเกมทอร์เรอะไรเรียกไม่ถูก Totally Accurate Battle Simulator พูดถูกหรือเปล่าน่าจะถูกนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ